ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทหลังความตายตอนพนักงานใหม่ตัวจริงสินะคะเกดครับรู้สึกว่าน่าจะมาแล้วนะครับอะไรเหรอคะพนักงานใหม่ครับพนักงานใหม่เราไปดูกันเถอะครับผมคิดว่าพนันได้ว่าน่าจะเป็นผู้ชายแน่ๆเลยครับผู้ชายเหรอคะใช่ครับอยากเจอแล้วนะครับมองเห็นหน้าเลยนะครับผมดูยังเด็กกว่าที่คิดไว้นะคะดูเหมือนว่าจะออกกันมาแล้วนะครับคราวนี้จะรับเข้าทำงานหรือเปล่านะคนก่อนหน้านี้ก็นิสัยแย่มากเลยนะครับดีนะที่ปฏิเสธงานไม่งั้นผมอาจจะต่อยหน้ามันก็ได้นะครับนั่นน่ะสินึกถึงแล้วก็แย่จริงๆเนาะวันนี้โอ้เป็นผู้ใจจริงๆด้วยครับแต่ดูหยิ่งๆไงไม่รู้เลยนั่นน่ะสิหยิ่งมากเลยเนาะเฮ้ คุณเลดเมื่อสักครู่นี้เป็นพนักงานใหม่เหรอครับครับผมคุณเลนแล้วเขาชื่ออะไรเหรอครับอ๋อเขาชื่อว่าแน็กนะครับเอ๊ะชื่อเดียวกับคุณแน็กเลยนะครับเนี่ยครับชื่อเหมือนกันแต่นิสัยแตกต่างกันมากเลยนะครับตามมาครับตัดห้องมันค่อนข้างจะรกนิดนึงนะครับเพราะว่าพนักงานคนเก่าเขาชอบสะสมหนังสือนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับครับตัวหน้าอึดอัดคุณเลสครับครับพนักงานใหม่เป็นไงบ้างครับก็ยังไม่ได้อารวาสอะไรมากนะถ้าไปด้วยกันได้ก็คงดีนะครับแต่เป็นคนที่น่าอึดอัดอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยคุณเลสครับก็ลองเข้าไปคุยกับเขาแบบเป็นมิตรสิครับลองไปถามเรื่องชีวิตตอนมีชีวิตว่าเคยดูอ่านการ์ตูนหรือเปล่าครับผมว่าเลิกคุยเรื่องตอนยังมีชีวิตอยู่เถอะนะครับอ้าวนี่คุณเลสไม่ชอบให้พูดเรื่องตอนมีชีวิตเหรอครับเนี่ยคงไม่อยากพูดถึงจริงๆนะคะแกเคยพูดทำนองเนี้ยแล้วเขาก็เดินหนีเฉยเลยอ่ะยิ่งน่าสงสัยเข้าไปอีกอยากรู้จริงนะคุณเลสนี่มาที่นี่ได้ยังไงนั่นสิคะโถไอ้บัตสโตเบย์ไอ้ท่าทางอึดอัดงี่เง่านี่มันคืออะไรกันลูกค้านั้นเนี่ยทำตัวมันเป็นมิตรหน่อยสิมิตรภาพมันไม่ใช่มิจฉาชีพสวัสดีค่ะเกิดอะไรขึ้นหรอคะคือพนักงานคนนี้ทำบริการได้ค่อนข้างอัปรีนะขอโทษด้วยนะคะพอดีเขาเป็นเด็กใหม่อะค่ะอ๋อเหรอครับเฮ้ยเบื่อโว้ยไปดีกว่าโทษทีนะเด็กใหม่เขาเป็นพวกที่รับมือยากหน่อยอะแถมไม่ยอมไปสู่สุคติอีกต่างหากลูกค้ามีหลายรูปแบบนะยังไงก็ค่อยๆเรียนรู้ไปก็ได้เนาะครับเฮ้ยเจ้าเด็กใหม่เลิกเดินไปเดินมาได้แล้วมันรบกวนสมาธิคนอื่นเขาอยู่นิ่งๆซะแล้วก็อยู่โซนของตัวเองซะเด็กใหม่เอ๊ะเด็กใหม่จะเดินไปไหนคะหึเฮ้ยตกใจหมดเลยทำอะไรของนายเนี่ยเด็กใหม่ใจเย็นๆก่อนนะครับเด็กใหม่เป็นอันตรายนะครับเฮ้ยถือปาดคอซะแล้วสินะหลังจากนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคุณแน็กเราอาจจะเข้ากันได้ดีก็ได้นะในการทำงานก็มีปัญหากับลูกค้าแล้วก็พนักงานท่านอื่นมันไม่ดีนะครับผมอยากตายคุณแน็กครับพวกเราตายแล้วนะครับอยากไปสู่สุคติการไปสู่สุคติของคุณแน็กยังอีกยาวไกลเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่คุณแน็กสามารถทำได้ก็คือต้องทำงานที่นี่เท่านั้นนะครับอย่าห่วงเลยครับนับจากนี้ไม่ว่าคุณนักจะโมโหแค่ไหนหรือทุกทรมานเพียงใดคุณก็ไม่สามารถฆ่าคนตายได้ครับและอีกอย่างฆ่าตัวตายก็ไม่สามารถทำได้เช่นกันนะครับคุณจะเอาความเอาแต่ใจ
เหมือนในชาตินี้มาใช้อีกไม่ได้นะครับพวกเราเป็นเพียงแค่พนักงานเท่านั้นครับครับเมื่อไหร่พวกเราจะได้ไปซูซูกุติล่ะครับอะไรกันคะทำไมจู่ๆถึงถามขึ้นมาก็พวกเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ใช่หรอครับสักวันเราก็ต้องไปซูซูกุติไม่ใช่หรอครับผมก็อยากจะอยู่ที่นี่ทำตัวดีๆต่อไปนะครับแต่เมื่อกี้คุณเพิ่งจะแทงเด็กใหม่ไปเองนะคะจริงด้วยสิครับผมก็แค่สั่งสอนนะครับไม่มีอะไรมารับประกันว่าจะได้ขึ้นสวรรค์หรอกนะคะเกตเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ขึ้นสวรรค์เหมือนกันค่ะครับผมก็ไม่ได้คาดหวังหรอกครับคนอย่างพวกเรานะครับเนาะเป็นไงบ้างครับคุณเกตโอ้มากับเด็กใหม่เหรอคะคุณแน็กคุ้นชินกับที่นี่บ้างหรือยังคะครับเริ่มไม่อึดอัดแล้วล่ะครับอยู่ในช่วงพักเหรอครับอ๋อค่ะพักอยู่คุณเด็กใหม่คุณแก๊สครับประหลาดดีนะครับรู้ไหมว่าในขณะที่คนตายมากขนาดเนี้ยสักแห่งบนโลกก็มีชีวิตใหม่ถือกำเนิดขึ้นเยอะแยะเหมือนกันนะครับทั้งพรจากฟ้าและสิ่งที่รับหายไปสินะครับนั่นสิคะเหรียญมีสองด้านสินะคะจะใช้ชีวิตที่เป็นดั่งพรประทานมาจนหมดอายุไขยังไงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนจริงๆด้วยเนาะไม่แน่ว่าถ้าพวกเราไปสู่สุคติพวกเราอาจจะมาเป็นเพื่อนกันเหมือนแบบนี้ก็ได้นะครับนั่นสิคะเกตเคยแอบไปอ่านประวัติของเด็กใหม่มาด้วยนะคะจริงๆแล้วอ่ะคุณไม่ต้องอึดอัดหรือเครียดอะไรเลยนะครับแต่ผมได้ฆ่าหัวโจกที่ลุมมังแกผมนะครับนั่นแหละครับคุณไม่ต้องเครียดหรอกครับเพราะที่นี่พนักงานทุกคนเคยฆ่าคนตายมาแล้วเหมือนกันนะครับทุกคนเลยเหรอครับครับทุกคนแล้วแต่ว่าจะฆ่ามากฆ่าน้อยนั่นแหละครับว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลย